สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูสัญญาณแท่งเทียรน,นะครับเป็นแท่งเทียรที่จะบอกเราว่า,วาการาฟเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติเราเห็นการาฟมันวิ่งเนิบๆอยู่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันจะมีสัญญาณแท่งเทียรแท่งหนึ่งครับที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวกาฟเนี่ยจะวิ่งอาอยาวแล้วนะไม่วิ่งลง ก็วิ่งขึ้นน,นั่นเองถ้าอยากรู้ว่าสัญญาณท่านเทียนตรงนั้นเนี่ยคืออะไรแนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสสาาาาาหรร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 รัััััััััับบบบบคคคคคคคนน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 ไททยยยยโโดดเเเเเเเฉพะะะะะจจ์์ถถึงงงศุกกช่่่ววววมมตอออล้้ใใขป็ี กรับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับแรกเลยสัญญาณแท่งเทียนที่บอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่มนนก็ีาอ่งงใสวข Reje นะครับในสรงแท่งกืนกินก็มี e n u l o i n g นะผมคือมีหมดเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยก็คือลักษณะหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ครับแล้วก็แท่งขาขึ้นเนี่ยจะเป็นทรงแบบนี้นี่คือสัญญาคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อนี่คืออญ,ญากคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อทรงแบบนี้นะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมตักกะของมันเป็นยังไงนะครับมาฟังกัน แบบแรกเลยนะครับตักกาที่ผมอยากให้จําไว้ก่อนเลยเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าอืมไอ้อย่างเงี้ยแรงซื้อแรงขายมันเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าฟังที่ผมบอกให้ดีนะครับลักษณะแบบเนี้ยตามที่ผมได้เล่าเรียนมานครับคือเขาบอกว่ากาเป็นโซผมเนี้ยหมายความว่าเปิดจุดนี้ถูกไหมเปิดเสร็จมันวิ่งลงเลยทันทีครับเนี่ยเราดูสิเปิดเปดเสร็จปุ๊บไม่มีไส้ข้างบนเลยหมายความว่าเจ้าแท่งนี้แหละครับเป็นแท่งที่มีแรงขายเนี่ยเยอะมากทําไมถึงมันเยอะครับเพราะว่าอะไรก็อย่างที่บอกมันเปิดมาปุ๊บ มันต้องการจะวิ่งลงเลยคือจะเห็นว่าไม่มีไส้ด้านบนเลยนะครับหมายความว่ากราฟเนี่ยไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าแรงซื้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีแค่แรงขายกราฟก็เลยวิ่งลงอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมบอกแล้วว่าโอเคแรงขายเยอะสิ่งที่กาฟไปทำในเทนด์ับไปก็คือมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงตอกแบบนี้ได้ผมวาดผิดประมาณนี้ได้น,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ออ่่่กออนนนนนนืเรราาาาฝััังงงงขขึึ้้้้บบจะปทแีค เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเปิดมาปุ๊บทําอะไรครับมันวิ่งขึ้นเลยถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับแรงซื้อเนี่ยเป็นไงครับเยอะมากทําไมอ่ะก็ดูสิครับมันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงเลยเห็นไหมพอเปิดมาปุ๊บก็ขึ้น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 อย่างเดียวเลยแล้วค่อยไปเปิดอย่างนี้หมายความว่าแรงซื้อเยอะมากมากเสียจนแรงขายเนี่ยเข้ามาไม่ทันเลยการไม่ต้องการจะวิ่งลงเลยต้องการวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับ เพราะนั้นให้ดับไปจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นหน้าตาทรงแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการดูว่าการาฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนาะแต่ว่าคีย์หลักของมันเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับคือในฝั่งขาลงเนี่ยบางครั้งจะเห็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีถามว่าไอ้แบบไหนเนี่ยดูดีที่สุดที่เราควรเล่นครับคําตอบคือให้มันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ดีที่สุดถึงมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงตอบบบ่อไปเป็นได้นะครับ ไอ้ฝั่งแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่าการาฟเนี่ยน่าจะลงต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรคือจริงๆอยู่ที่มันเปิดปุด๊บลงเลยแรงขายเยอะถูกไหมแต่ว่าพอมันลงไปเสร็จมันเหมือนโดนแรงซื้อเนี่ยดันขึ้นมานะครับมันก็เลยทิง้งไส้ไว้แบบนี้น,นั่นเองเพราะ,ะนั้นหมายความว่านะตอนเนี้ยแรงขายมีแค่นี้แรงซื้อเนี่ยดันขึ้นมาขนาดนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยการ์ดเนี่ยอาจจะไม่ลงนะอาจจะต้องการวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้น,นั่นเองนะแบบเนี้ยเราก็ไม่ควรเล่นนะครับถามว่าแบบเนี้ยเล่นได้ไหมก็กล้ากึง่งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าสังเกตดูนะ ตัวเนื้อเทียนกับตัวไส้เทียนเนี่ยผมอยากให้เจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวไส้เทียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากถึงขนาดนี้นะอันนี้มันใหญ่เกินเนื้อเทียนกระเจี๋วเดียวหมายความว่าอมันยากนะครับกราฟมันอาจจะไม่ลงต่อก็ได้อาว่าทาไมกราฟถึงจะไม่ลงต่อคือต้องเข้าใจว่าแท่งเทียนในตลาด Forex เนี่ยมันบอกหลายอย่างอย่างเช่นไส้ตัวนี้มันบอกว่าโอเคฉันทาไส้ไปแล้ฉันเปิดทางให้แล้วแท่นถัดไปเนี่ยก็จะวิ่งลงต่อได้ตรงเนี้ยเจ้าแท่งนี้ทําไส้ไวแค่นี้แท่งต่ดไปมันก็อาจจะวิ่งลงแค่นี้ ต่างกันนะกับอันเนี้ยมันทําไส้ไว้ใหญ่ถูกไหมเพราะนั้นเจ้าแท่งเนี้ยมันก็บอกโอเคเพื่อนฉันเปิดทางไวแล้วไว้ทาทางไว้แล้วนะครับฉันก็จะวิ่งตามประมาณนี้ได้นะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าอืมประมาณนี้ไส้อย่างเงี้ยก็ไม่ควรเล่นนะครับจุดที่เราควรเล่นที่สุดก็คือเป็นทรงแบบเนี้ยให้เนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่กว่าไส้ข้างล่างนะครับแต่ก็ไส้ข้างล่างเนี่ยต้องมีกว้างด้วยน,นั่นเองไม่ใช่เล็กขนาดนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันคือกัมกึง่งไม่รู้ว่ามันจะลงจริงไหมัหัมันนนนนจจจะะะกลลบตตตตววขึ้้้้้้้ถาาาาาอออออยย่่่่่่งงงงเเีีีไไดแใใชชรรคมสทํ อย่างเงี้ยโอ้โหเล่นได้เลยน,นั่นเองนี่คือในส่วนของฝั่งขาลงนะครับถ้าฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นทรงเหมือนกันครับคือจะเป็นทรงแบบนี้นี่เป็นไส้ยอย่างงี้นะมีอย่างงี้อย่างงี้ก็มีอย่างงี้ก็มีนะครับแบบไหนควรเล่นมากที่สุดอ่ะอันนี้มาซ้ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมวาดใหม่ปึ๊บตัวเนื้อเทีเยนใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ไส้าย,ยาวๆอย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยไม่ควรเล่นนะครับอันนี้ไม่ควรเล่นอันนี้ไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นแบบนี้ควรเล่นมากที่สุดครับเพราะอะไรเพราะว่าไส้ มันเล็กกว่าเนื้อเทียนเนื้อเทียนมันใหญ่ครับแต่ไส้มันก็ค่อนข้างเล่นได้เหมือนกันนะอันนี้เนื้อเทียนกับไส้เทียนเท่ากันไม่ควรเล่นอันนี้เนื้อเทียนเล็กหมายความว่าแรงขายเนี่ยมันกดกราฟลงมาถูกไหมพราะนั้นมันก็เลยปิดเป็นท่นเล็กหมายความว่าแรงซื้ออาจจะไม่ได้เหลือแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลย แรงขายกดกราฟลงมาทําให้มันปิดอย่างนี้ไม่ควรเล่นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนื้อเทียนไส้เทียนข้างบนเนี่ยมันเล็กไปนะครับเนื้อเทียนมันใหญ่ไส้เทียนมันมีจริงแต่ว่ามันเล็กเกินไออย่างงี้คือในอุดมคติเลยเราควรเล่นมีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งขึ้นได้มากกว่านะครับฟังตรงนี้หลายคนจะงงเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะไปดูกันเลยนี่คือตัวอย่างที่ผมว่าให้ดูเลยคือแบบในอุดมคติเลยนะจะเป็นส่วนนี้เลยก็คือกราฟเนี่ยน่าจะวิ่งลงต่อได้ถกมมมมัยเเเพรราาาาะะะวว่่อไปปิิดุ๊บบงงลลคนนีส มันมีไส้ข้างบนคือต้องเข้าใจว่ามันมีไส้เล็กแค่เนี้ยก็เ,เปรียบเสมือนไม่มีไส้นะครับมันเล็กมากคิดซะว,ว่าไม่มีเนาะหมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อสูงมากเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับ stop l ล s ออยู่เหนือไส้ข้างบนนี้หวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับเราเก็บกำไรสั้นประมาณหนึ่งต่อหนึ่งเก็บกำไรทีีตรงนี้พออันเนี้ยบอกตร,ตรงว่าเล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไส้ข้างล่างเนี่ยมันยาวเนื้อเทียงข้างบนเนี่ยมันแค่นี้หมายความว่าา่่่าาากกรรรฟนนนจะะลลงงตออไมไมดดู้ดเิขึคับ คือมันลงต่อได้ก็เรื่องของมันแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะลงต่อซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่กราฟมันเลือกที่จะวิ่งลงอยู่แล้วมันก็เลยลงนั่นเองเราทําอะไรไม่ได้นะครับคือตัวอย่างที่ดีเลยก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเนื้อเทียเนเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่ถูกไหมไส้เทียนก็โอเคไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปจะประมาณไหนประมาณเนี้ยครับอันนี้คือเล็กเกินนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยคือเล็กเกินนะครับแต่แต่เงี้ยมันได้อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ นะครับถ้าเทียบกับตัวของเนื้อเทียรและไส้เทียรเนาะเราทําการเข้าเซลล์ครับสอบลอตรงนี้ TP1 ตอน1ได้เลยนะครับอย่าไปเล่นเยอะประมาณนี้พอเก็บกําไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่คือทองคำนะครับท่าที่นี่คือ GJTimeFrame4 ชั่วโมงนะคือเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุก Time f r ฟร e ไปดู t Time f r a m ม30นาทีครับปึ๊บๆน,นี้เราเห็นแล้วถูกไหมคือเป็นแท่งใหญ่ลงมานะครับมีไส้ข้างบนนิดเดียวคิดซะว่ามันไม่มีไส้อยู่อันนี้คือ Time f r ฟรม30นาทีนะคิดซะว่ามีไส้อยู่ครับ ประมาณนี้ได้เลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าการาฟเปิดมาปุ๊บวิ่งลงอย่างเดียวมีแรงขายเยอะมากสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายในฝั่งขาลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขาขึ้นบ้างอ่ะอันนี้จะเห็นว่าการมันทำอะไรครับมันวิ่งลงมาถูกไหมคือเจ้าเถื่เนี้ยเป็นเถื่ที่ผมบอกว่าก้ำกึ่งเพราะอะไรไส้ข้างล่างก็ใหญ่เนื้อเทงข้างบนก็ค่อนข้างใหญ่คือถ้าเราวัดกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับข้างบนเนี่ยประมาณนี้ข้างล่างประมาณนี้จะเห็นว่าเออมนค่อนข้างท,ที่จะใกล้เคียงกันเินนไปซึ่งงี้ย เราไม่ควรที่จะเล่นนั่นเองนะครับแต่ถามว่ากราฟมันจะลงได้ไหมมันก็มีโอกาสลงแต่เราไม่รู้ไงครับมันจะลงไหมถูกไหมเนี่ยมันลงได้แต่เราไม่รู้นะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีไส้ข้างบนแต่ว่าไส้ข้างล่างยาวเฟี้ยวเลยอย่างนี้ก็ไม่เล่นนะครับห้ามเล่นถ้าเาเล่นกราฟก็จะเป็นแบบนี้ครับวิ่งขึ้นได้นั่นเองเราก็จะเสียเทรดอันตรายนะครับเนาะอย่างนี้นะครับเจ้าแท่งฝั่งขาขึ้นก็จะเห็นว่าอะไรครับเปิดมาปุ๊บไม่มีไส้ถูกไหมแรงซื้อเยอะแต่ผมถามว่าเล่นได้ไหมล่ะมันก็ไม่น่าได้ ส้ข้างล่างแค่เนี้ยมันก็ก้ามกึ่งก้ามกึงก่งพอๆกัน50า0นะครับแรงซื้อกับแรงขายพอๆกันเราไม่ควรเล่นแต่การาฟมันทำอะรครับมันขึ้นได้ก็เรื่องของมันแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราเล่นไม่ได้ก็คือจบเทดทีได่ได้คือเทดนี้ครับนี่จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นประจําครับผมเลื่อนมาแค่นี้ก็เจอแล้วนี่เห็นไหมการาฟทําอะไรครับเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าแรงซื้อเยอะเราทําอะไรเราทําการเข้าบ่ายครับซับล็อตเอาไว้ต่ากว่าไส้ของแท่งปจบบัจจุบันตรงนี้พอการาฟก็มีโอกาสที่มัันนนนนจะวิ่่งขึ้้้ตอแบบีได นะครับผมนี่คือคอนเซปต์แท่งเทียนที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่วันนี้เรารู้แล้วก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เนาะนะครับผมทีนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมเอามาเสนอให้เฉยในคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนเนาะอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเรียนมากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมไหมคําตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากวาก, ick, ากว,าว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพน่งนาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดี็อนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนท ได้ไหมหายเรียนแทงเถียยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนรัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแร,แรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนเนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมี d ไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเทียนเอาลอาเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%ยเนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าวิเวลเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เปะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้กกาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง าราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกน,นะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนัั้้้้นนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมจอออออออคคคปีีีีีีตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททร759บงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่ารุรกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับาต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่45 9 9กเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1งเดือนนะครับได้ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล,ล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโย์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพียอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงน,นั่นเองนะ,ะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้ก็อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากําไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยัง,นะยงเยนไม่จบนะครับยังเยนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขาโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเว็บนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับ <S <S ผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเ่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันนี้เร่าเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับน้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนะอเราทักมาว่าสนใจ759กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ